ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพยัคฆ์ขาวปลดผนึกความแข็งแกร่งของตนเพื่อเข้าทำลายมังกรดาราคลั่งของเฉินซิ่งนั่นทำให้เฉินซิ่งรู้สึกไม่พอใจนักเขาอยากเห็นมังกรดาราคลั่งของตนเข้าทำลายพยัคฆ์ขาวเพราะเขาเสียพลังวิญญาณจำนวนมหาศาลเพื่อใช้ทักษะวิชานี้เมื่อเห็นว่าพยัคฆ์ขาวยอมรับความพ่ายแพ้หลิวเมืองเอ๋อจึงแอบขยิบตาเจ้าชู้ให้เฉินเซียงแต่ภาพเหตุการณ์ที่เฉินเซียงอัญเชิญมังกรดาราคลั่งออกมายังคงทำให้นางตกตะลึงไม่หายนางไม่อาจสลัดภาพนั้นออกไปจากความคิดได้เมื่อพยัคฆ์ขาวปลดผนึกพลังของตนแล้วมันก็สามารถจัดการกับลมหายใจปีศาจได้อย่างง่ายดายเจ้าเป็นผู้ชนะอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวเป็นของเจ้าพยัคฆ์ขาวกล่าวด้วยใบหน้าที่ไม่อาจปิดบังความขมขื่นได้มันเป็นถึงสัตว์เทพแต่กลับถูกมนุษย์ตัวจ้อยทุบตีจนน่าสังเวชหากเรื่องนี้แพร่ออกไปตัวมันย่อมไม่มีหน้าไปสู้ผู้ใดแน่เฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวถามอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวอยู่ที่ไหนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพสงครามข้าเข้าใกล้ที่นั่นไม่ได้หากข้าเข้าใกล้อาวุธเทพพยัคฆ์ขาวจะกลับคืนสู่ข้าและทำเจ้าไม่อาจครอบครองมันดังนั้นข้าต้องไม่เข้าใกล้เจ้าต้องไปที่นั่นเพื่อผสานมันเข้ากับตัวเจ้าพยัคฆ์ขาวถอนหายใจเทพสงครามคือฉายาของข้าเมื่อครั้งก่อนตอนนี้เจ้าเอาชนะข้าได้ดังนั้นฉายาเทพสงครามสมควรเป็นของเจ้าข้าเอาชนะท่านได้จริงๆหรือเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวผู้อาวุโสยักษ์ขาวแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าเมื่อครู่ท่านไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งขนาดนั้นป่านนี้ข้าคงชนะไปนานแล้วเมื่อได้ยินคำกล่าวของเฉินเซียงพยัคฆ์ขาววอดหน้าแดงด้วยความอายไม่ได้ดังนั้นมันจึงรีบหนีไปอย่างรวดเร็วเดินไปตามเส้นทางภายในถ้ำแล้วเจ้าจะไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์เสียงของพยัคฆ์ขาวดังก้องอยู่ในหูเฉินเซียงทำให้เฉินเซียงและหลิวเมืองเอ๋ออดยิ้มไม่ได้หลิวเมืองเอ๋อเร่งเข้าไปข้างกายเฉินเซียงก่อนจะช่วยเขาสวมชุดและเช็ดโลหิตที่มุมปากเจ้านี่ไม่ยอมไว้หน้าใครเลยจริงๆอีกฝ่ายเป็นถึงสัตว์เทพเชียวนะหลิวเมืองเอ๋ยยิ้มงามแม้นางจะกล่าวไปแบบนั้นแต่ภายในใจของนางยังแอบรู้สึกภาคภูมิเพราะเฉินเซียงคือคนรักของนางเฉินเซียงก้มลงจูบแก้มของนางก่อนจะจูงมือนางเดินเข้าไปในถ้ำนึกไม่ถึงจริงๆว่าอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวจะมีชื่อว่าหัตถ์เทพสังหารดูอย่างกระบี่ครามผลาญมังกรเส้นใยแห่งหงเพลิงและกรดเทพเต่าทมิฬพวกมันมีชื่อไม่เหมือนกันเลยพยัคฆ์ขาวบอกว่ามันเป็นถุงมือถ้าสวมมันไว้แล้วจู่โจมด้วยหมัดมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะใบหน้าของเฉินเซียงปรากฏรอยยิ้มชั่วร้ายหลิวเมืองเอ๋อหย่นจมูกพลางแค่นเสียงเบาๆอันธพาลน้อยวิธีทรมานผู้คนของเจ้ามีมากมายเหลือเกินนะขนาดพยัคฆ์ขาวยังถูกวิธีสกปรกของเจ้าจนทำให้พ่ายแพ้อย่างน่าอนาถเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวข้าเป็นคนตรงไปตรงมานะถ้าข้าใช้วิธีสกปรกจริงๆเจ้าแมวขาวนั่นต้องพ่ายแพ้อย่างน่าอนาถกว่านี้อีกนางรู้ว่าเฉินเซียงมีความลับมากมายแต่นางย่อมไม่กล่าวถามเพราะตัวนางเองก็มีความลับเช่นกันเฉินเซียงเองก็ไม่กล่าวถามทั้งสองเชื่อใจอีกฝ่ายมากข้าคิดว่าถ้าคนผู้เดียวครอบครองอาวุธของสัตว์เทพทั้งสี่มันน่าจะเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นแน่ตอนนี้เจ้าจะเหลือก็แต่เส้นใยแห่งหงเพลิงถ้าเจ้าได้ครอบครองมันด้วยคงจะดีนางขบริมฝีปากแดงระเรื่อของนางพลางกล่าวอย่างรู้สึกผิดฮ่าฮ่าไว้ภายหลังท่านค่อยสร้างมันขึ้นมาให้ข้าใหม่ข้าเชื่อว่าท่านต้องทำได้เฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวแม้จะสร้างมันออกมาและมีข้อบกพร่องเล็กน้อยแค่นั้นเฉินเซียงก็พึงพอใจแล้วการที่เส้นใยแห่งหงเพลิงอยู่กับหลิวเมืองเอ๋อนับเป็นเรื่องดีเพราะมันช่วยให้นางแข็งแกร่งขึ้นมากนางก้มหน้าลงเล็กน้อยที่เฉินเซียงกล่าวก็นับเป็นเป้าหมายของนาง
นางตั้งใจจะสร้างอาวุธเทพแห่งหงเพลิงเพื่อช่วยให้เฉินซิ่งรวบรวมอาวุธเทพของสัตว์ทั้งสี่ได้ครบแต่นางรู้ดีว่าหนทางยังอีกยาวไกลเมื่อทั้งสองเดินเข้าไปในถ้ำกว่าครึ่งชั่วโมงจนผ่านภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ไม่น่าเชื่อว่าภายในนั้นจะมีผืนป่าที่เขียวชอุ่มอยู่ทั้งสองรู้สึกประหลาดใจเพราะยังไงสถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นโลกแห่งหิมะน้ำแข็งทั้งสองเดินจนพ้นออกจากถ้ำทิวทัศน์เบื้องหน้ากลายเป็นถนนที่ทำขึ้นจากหินตัดผ่านผืนป่าที่เขียวชอุ่มทอดไปยังกลางผืนป่าที่นั่นดูเหมือนจะมีแท่นบูชาบางอย่างตั้งอยู่หลิวเมิ่งเอ๋อจูงมือเฉินซิ่งตรงไปยังแท่นบูชาอย่างรวดเร็วบนนั้นมีโต๊ะตัวหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะมีกล่องผลึกใสภายในมีถุงมือหนึ่งคู่ที่ทำขึ้นให้ดูคล้ายเท้าของพยัคฆ์ปลายถุงมือตัดเพื่อให้นิ้วสอดพ้นถุงมือออกมาได้นี่คือหัตถ์เทพสังหารอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวแต่ก่อนที่เฉินเซียงจะเอื้อมมือไปหยิบมันจู่ๆปรานเพลิงที่รุนแรงกลับพุ่งจากไหนไม่ทราบตรงเข้าใส่เฉินเซียงสีหน้าของหลิวเมิ่งเอ๋อแปรเปลี่ยนใหญ่หลวงนางเร่งซัดฝ่ามือที่แฝงด้วยปรานเหมันเข้าปะทะเฉินเซียงและนางถูกแรงปะทะผลักปลิวตกลงจากแท่นบูชาฮ่าฮ่าอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวนี่มันอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวจริงๆมันหมายความว่าที่นี่ก็เป็นดินแดนลี้ลับแห่งพยัคฆ์ขาวถ้าข้าได้อาวุธเทพนี่มาครอบครองแล้วสังหารพวกเจ้าทั้งสองคนซะข้าก็จะได้จิตวิญญาณเพลิงและกระบี่ครามผลาญมังกรของพวกเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าชายวัยกลางคนในชุดเกราะสีแดงเพลิงปรากฏตัวพลางหัวเราะอย่างบ้าคลั่งมันคือคนของวิหารเพลิงพระเจ้าอีกอย่างมันยังก้าวผ่านความทุกข์ปรมแห่งนิพพานที่8ซึ่งนับว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพลิงที่มันปลดปล่อยเมื่อครู่กลับสลายปราณเหมันของหลิวเมิ่งเอ๋อได้นั่นหมายความว่าคนผู้นี้ก็มีจิตวิญญาณเพลิงเช่นกันแม่หลิวเมิ่งเอ๋อจะบ่มเพาะทักษะเทพเหมันแต่ปราณเหมันของนางก็ทำได้เพียงฝืนต้านรับเปลวเพลิงอันรุนแรงหากจะเอาชนะเพลิงของอีกฝ่ายย่อมเป็นไปไม่ได้ไม้ทอถ้าข้าได้ของพวกนั้นทั้งหมดตำแหน่งผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าก็จะตกเป็นของข้าชายวัยกลางคนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งก็จะมุ่งตรงเข้าคว้าจับอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวอย่างรวดเร็วหลิวเมิ่งเอ๋อปลดปล่อยปราณเหมันหวังเข้าต้านปราณของนางกระจายไปทั่วทิศก่อนจะกอดตัวเป็นแท่งน้ำแข็งอันหลวงคมพุ่งเข้าใส่ชายวัยกลางคนชายวัยกลางคนเหยียดหยามถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะคิดว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่ดีในการหลบหนีทันทีที่มันกล่าวฝ่ามือของมันพลันซัดเข้าใส่แท่งน้ำแข็งจนแตกกระจายแม้แท่งน้ำแข็งจะแตกแต่ความเย็นของมันกลับไม่หายไปทั้งยังเข้าปกคลุมชายวัยกลางคนอย่างแน่นหนาหลิวเมิ่งเอ๋อเคลื่อนเข้าหาอีกฝ่ายพลางซัดฝ่ามือส่งปราณเหมันอันเย็นเฉียดเข้าใส่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผืนป่าที่เขียวชอุ่มปกคลุมด้วยหมอกน้ำแข็งและชายวัยกลางคนจากวิหารเพลิงพระเจ้ากลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งรีบหนีไปที่นี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้านางเร่งกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังอย่างที่สุดหากเฉินเซียงหนีไปได้นางก็จะหลบหนีเช่นกันเฉินเซียงไม่จำเป็นต้องหนีไปไกลมากนักเพราะหากพ้นถ้ำน้ำแข็งไปพยัคฆ์ขาวย่อมต้องทราบอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าชายวัยกลางคนหัวเราะลั่นหลิวเมิ่งเอ๋อทักษะเทพเหมันของเจ้าน่าเกรงขามจริงๆแต่หากจะใช้มันสังหารข้ายังนับว่าไร้ประโยชน์ข้าจะปล่อยให้เจ้าเด็กนั่นหนีไปส่วนเจ้าต้องตายอยู่ที่นี่รูปปั้นน้ำแข็งปรีแอแตกอย่างต่อเรื่องหลิวเมิ่งเอ๋อเร่งทะยานเข้าหาอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วก่อนจะซัดฝ่ามือเข้าใส่รูปปั้นน้ำแข็งของชายวัยกลางคนจนทำให้รอยปริแอแตกบนนั้นหายไปรีบหนีเร็วเข้านางกัดฟันแน่นพลางตะโกนขึ้นสายตาของนางอ้อนวอนนางรู้ว่าอนาคตของเฉินเซียงไร้ที่สิ้นสุดดังนั้นเขาจะตายที่นี่ไม่ได้ยิ่งเห็นท่าทางของนางเฉินเซียงยิ่งทราบว่านางเผาผลาญปราณของตนไปเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ทักษะเทพเหมันแช่งแข่งอีกฝ่ายยิ่งเวลาผ่านไป
ปราณของนางก็ยิ่งลดลงใช้ทักษะปีศาจกลืนกินกับมันเปิดอยู่เข้าใจเฉินเซี่ยงดีนางรู้ว่าเฉินเซี่ยงไม่ยอมปล่อยให้หลิวเมิ่งรับมือกับอีกฝ่ายเพียงคนเดียวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ